สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มีสกูตเตอร์3ล้อแบบไฟฟ้ามาแนะนำนะครับนั่นก็คือ Volt Electric รุ่น T3 มาดูรายละเอียดกันก่อนนะฮะด้านหน้าก็คือเป็นเรือนไม้นะครับเขาจะบอกเป็นสถานะของแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็เปิดปิดได้เปิดไฟได้ไฟเป็น LED ด้วยนะทุกคนเร่งความเร็วเนี่ยนะฮะได้ถึง3ระดับด้วยกันอันดับ1เนี่ยความเร็วคือ6-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็อันดับที่2เนี่ยประมาณ12-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับที่3เนี่ยความเร็วสูงสุดที่เขาทำได้ก็คือ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ในอัตราที่ปลอดภัยเบรกตรงนี้เนี่ยนะฮะมีเบรกหน้าหลังด้านหน้าเป็นดัมเบรกนะครับด้านหลังเป็นดิสเบรกคู่เป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ล้อหน้านะครับซึ่งจะกันฝนและก็กันน้ำด้วยสามารถลุยฝนได้ด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวของการปรับเดินหน้าและถอยหลังถอยหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็มีแต่นี่แปลว่าขอทางอะไรงี้ก็ได้แล้วขยับลงมานะครับตรงที่ผมเหยียบเนี่ยนะครับเป็นพื้นยางเวลาวางเท้าเนี่ยนะครับก็ได้กระชับและมั่นใจยิ่งขึ้นตัวของ Volt Electric Ride รุ่น T3 เนี่ยเขาสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง180กิโลกรัมเลยนะทุกคนแล้วก็ยางตัวนี้เนี่ยเป็นยางแบบลมนะครับขนาด13นิ้วแล้วก็ความกว้างของยางเนี่ยก็คือ5นิ้วนะครับทั้ง3ล้อเลยนะขนาดเท่ากันเวลาขับหรือเวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นมาดูที่เบาะที่ผมนั่งอยู่นั่งแล้วเนี่ยรู้สึกสบายกว้างแล้วก็ยาวนะครับบางคนตัวเล็กเนี่ยสามารถนั่งซ้อน2ได้เลยรองรับน้ำหนักได้180กิโลนะครับเวลานั่งก็จะไม่เจ็บก้นนะครับเพราะว่าความหนาของเขาดูสิดูนิ้วผมกดดิแล้วก็ตัวได้เนี่ยนะฮะถักทอมาแบบ2ชั้นด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขาดยากแน่นอนว่าตัวพนักพิงด้านหลังก็มีความหนานะฮะสามารถพิงได้โดยที่ไม่เจ็บหลังนั่นเองเขาก็จะมีตะกร้าให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นตะกร้าแบบตะแกรงเหล็กด้วยนะแล้วก็มีฝาปิดด้วยตัวนี้เนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าชาร์จทีหนึ่งเต็มที่นะถ้าใครได้ไปใหม่ก็คือชาร์จทีหนึ่ง 4-6 ชั่วโมงนะครับก็แบตเตอรี่เต็มนะฮะเราจะดูจากตรงเรือนไม้นี้ได้ขับด้วยความเร็วสูงสุดก็คือ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณอัดไปยาวๆเลยได้ถึง60กิโลเมตรเนี่ยทุกคนบางรุ่นนะที่ผมเคยไปขับที่อื่นเนี่ยนะฮะความเร็วขนาดนี้ขับไม่ได้ไกลถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วอันนี้เนี่ยคือขับไกลจริงนะครับเราทดลองมาแล้วความกว้างนะถ้าเทียบจากขนาดล้อข้างหลังเนี่ยทั้ง2ด้านเนี่ยกว้างอยู่ที่70เซนความยาวของตัวรถนะฮะตั้งแต่ตะกร้าจนถึงล้อหน้าเนี่ยความยาวอยู่ที่152เซนแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่110เซนสำหรับผมเนี่ยความสูง180ก็นั่งได้ท่าแบบนี้คุณลองคิดดูแล้วกันไม่ได้ขนาดเล็กนะและไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะครับสบายๆเลยนะครับส่วนเรื่องของการรับประกันอ่ะนะฮะตัวถังเนี่ยนะครับเขารับประกันให้ถึง2ปีแล้วก็มอเตอร์เนี่ย1ปีนะครับมอเตอร์ในย้ำกันอีกทีแบบกันน้ำลุยน้ำได้ครับผมสำหรับ Volt Electric Ride รุ่น T3 เนี่ยนะฮะอุปกรณ์ที่เขาให้มานั่นก็คือตัวของอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับนี่ใส่ไว้ในตะกร้านี่เลยกระจกข้างนะครับมีให้2ข้างด้วยกันแบบนี้ซ้ายขวานะครับก็เอาไปใส่กันเองเนาะถ้าอย่างนี้ต้องไปใส่เองก็จะต้องมีอุปกรณ์แถมมาให้ด้วยนั่นก็คือชุด6เหลี่ยมแล้วก็ประแจนะครับใส่ไปในตะกร้าอีกและก็อีกหนึ่งอย่างที่มีมานั่นก็คือตัวของที่สูบลมนะฮะก็ใส่ไปในตะกร้านี้เลยดูความจุของตะกร้าดิโอ้โหนี่เป็นไงสำหรับที่ชาร์จนะครับเขาจะเขียนเลยว่าชาร์จเจอร์นะครับอันนี้ดีอย่างหนึ่งก็คือเขามีพัดลมระบายความร้อนด้วยนะครับเป็นอะแดปเตอร์มาอย่างดีเลยหัวปลั๊กที่เสียบกับไฟบ้านเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับหัวปลั๊กที่เสียบกับตัวของ Volt Electric Ride เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ตัวของที่เสียบในตัวรถเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มองหาไม่เจอนะฮะเขาเก็บไว้แนบเนียนมากเลยนะครับก็มีฝาปิดด้วยนะนะครับเราก็เปิดฝานะครับแล้วก็เอาตัวอะแดปเตอร์เนี่ยนะฮะเสียบเข้าไปได้เลยทีนี้เราก็เอาหัวปลั๊กอีกด้านนึงเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยนะครับตัวของ Volt Electric Ride รุ่น T3 เนี่ยนะฮะเป็นไปได้นะผมแนะนำเลยนะครับขับ2ล้อเนี่ยบางทีเนี่ยมันอันตรายนะครับทีเนี้ยก็อยากจะแนะนำเป็น3ล้อดีกว่าขี่ไปตลาดนะครับขี่ไปนู่นนี่ได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนลูกหลานอะไรนะฮะแล้วก็สนใจอย่างไรนะฮะสามารถกดลิงก์เข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อยากให้ผมเอาผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรมาพรีวิวอีกนั้นเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปตรงนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปฝ
ากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไปเราจะไปแบบพาไปแอลสาวนี่เดี๋ยวกลัวแบบยางรั่วไปค่อยๆไปนะจ๊ะ